นัทอติรุธเพื่อนสนิทเวียเผยสาเหตุร้ายรูปคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาววิกกี้โคลเมนนัทอติรุธเพื่อนสนิทรุ่นน้องเวียสุกลวัฒน์เข้าใจแล้วเผยสาเหตุร้ายรูปคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันสำคัญด้านวิกกี้โผล่คอมเมนต์ถือเป็นงานวิวาห์ที่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรักสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสซึ่งเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565ถือเป็นฤกษ์ดีได้จูงมือเจ้าสาวนักธุรกิจสาวนอกวงการวิกกี้พิมลย่าเวชประวัติเข้าประตูวิวาห์อย่างชื่นมื่นท่ามกลางคนในครอบครัวและผู้ใหญ่ที่นับถือของทั้งสองฝ่ายรวมถึงเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการประมาณ100คนร่วมเป็นพยานรักของทั้งคู่เช่นเดียวกับนัทอติรุธนักแสดงหนุ่มและเพื่อนสนิทรุ่นน้องของหนุ่มเวียที่อยู่ในทุกโมเมนต์วันสำคัญเวียวิกกี้รวมถึงโมเมนต์ที่หนุ่มเวียคุกเข่าขอวิกกี้แต่งงานแบบเงียบๆแถมหนุ่มนัทยังได้ร่วมสักขพยานในวันแต่งงานของเวียวิกกี้แต่กลับไร้รูปคู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยล่าสุดวันที่18กรกฎาคม65นัทอติรุธเพื่อนสนิทรุ่นน้องของเวียออกมาเล่าโมเมนต์แห่งความสุขในวันแต่งงานของเวียวิกกี้รวมถึงเผยสาเหตุที่ไร้รูปคู่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยเผยว่าตื่นมาหิวข้าวมากแล้วก็คิดว่าเมื่อคืนทำอะไรบ้างว่าทำไมปวดทั้งตัวเข้าไปดูสตอรี่ที่พี่แท็กมาโอเคเข้าใจแล้วเต้นยับแหกปากร้องเพลงคืออะไรออกผมมีความสุขแต่ผมไม่มีรูปคู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยไม่เป็นไรทุกอย่างมันอยู่ในความทรงจำแล้วยินดีด้วยครับมีความสุขมากๆดูแลกันตลอดไปด้านวิกกี้เจ้าสาวของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณนัทอติรุธกลางไอจีว่าพวกเราทั้งสองขอบคุณพี่นัทมากๆนะที่อยู่ด้วยกันในทุกโมเมนต์ดีๆทุกคนชมพี่นัทน่ารักมากเวรี่สุพอร์ทีฟแอนด์ไนท์เพอร์ซันขอบคุณอินสตาแกรมนัทขีดล่างอติรุธ ดราม่าพนักงานขายถ้าลูกค้าพลิกดูป้ายราคาแสดงว่าจนอย่าเสียเวลาด้วยพนักงานขายไต้หวันแชร์ทัศนคติส่วนตัวถ้าลูกค้าพลิกป้ายราคาแสดงว่าจนไม่ควรเสียเวลากับลูกค้าแบบนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนไม่พอใจเพจTEEPR เลียงซินเหวินของไต้หวันได้นำข้อความของหญิงนิรนามรายหนึ่งมาโพสต์เธออ้างว่าตนเป็นพนักงานขายของแบรนด์หรูกล่าวว่าถ้าลูกค้าพลิกดูป้ายราคาแสดงว่าจนฉันจะไม่เสียเวลากับลูกค้าแบบนั้นจากนั้นเธอยังได้กล่าวต่อว่าฉันทำงานเป็นพนักงานขายมา 7-8 ปีแล้วโดยปกติถ้าลูกค้าพลิกดูป้ายราคาพวกเขาจะไม่ซื้อมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อฉันกำลังให้บริการลูกค้าผู้จัดการของฉันด่าใส่ฉันผ่านหูฟังและบอกกับฉันว่าอย่าเสียเวลากับลูกค้าแบบนี้มากนักสุดท้ายลูกค้าคนนั้นทำเป็นแตะสินค้าแล้วก็เดินจากไปชาวเน็ตหลายคนไม่โอเคเป็นอย่างมากที่พนักงานขายดูถูกผู้คนเพียงเพราะพวกเขาดูป้ายราคาบางคนกล่าวว่าคิดแบบนี้ไงถึงเป็นได้แค่พนักงานขายส่วนคนที่พลิกดูราคาของเขาเป็นคุณนายกันหมดแล้วหรือบอกว่าทำไมคิดแบบนั้นฉันชอบพลิกดูราคาดูวิธีใช้งานด้วยซ้ำและฉันก็ไม่เสียเวลากับพนักงานที่ดูถูกคนอื่นเหมือนกันยากในขณะที่บางคนกล่าวว่านี่อาจเป็นโพสต์ที่ไม่เป็นความจริงไม่ควรให้คุณค่ามากเกินไปเพราะในโลกอินเทอร์เน็ตเราไม่สามารถระบุตัวตนจริงของใครได้ที่มาเวิร์ลวอล์กบัสข้างทางเพื่อกล่าวที่ถามผู้ที่3ประเด็นพา
ไปล้างตัวอาบน้ำเย็นมีผลให้ช็อกหรือไม่หนุ่มกรรชัยจัดรายการโหนกระแสซันนี่ยูโฟเสียชีวิตโดยตอนหนึ่งในรายการเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโดที่ซันนี่อาศัยอยู่ก่อนเสียชีวิตเล่าเหตุการณ์ขณะจะพาซันนี่ส่งโรงพยาบาลนั่งรถเข็นลงมาชั้นล่างคอนโดจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอราวัณนำซันนี่ไปล้างตัวมีท่าทีอ่อนแรงกู้ชีพนำเปลมารับเพื่อนำขึ้นรถได้รับแจ้งว่าชีพจรหายและมีการ CPR กู้ชีพกันบนรถประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเสียชีวิตแล้วหนุ่มกรรชัยกล่าวว่าจากนั้นมีการนำร่างซันนี่มาวางที่ริมถนนนิติบุคคลกับสายตรวจช่วยกันนำผ้าใบมาคลุมให้และมีการเอาผ้าคลุมร่างไว้สังคมสงสัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยหรือปั๊มหัวใจในรถที่จอดอยู่โดยหนุ่มกรรชัยต่อสายโฟนอินสัมภาษณ์นายแพทย์คมชิตชวนัสพรรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณชี้แจงว่าการปั๊มหัวใจไม่ควรเคลื่อนที่เพื่อประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตถามว่าคนสงสัยหลังเสียชีวิตผู้ชีพสามารถนำส่งหรือนำมาวางข้างถนนบนพื้นเปล่าแบบนี้นายแพทย์คมชิตกล่าวว่าหากเสียชีวิตจะมีขั้นตอนนิติเวชมาพิสูจน์หลักฐานประเด็นนี้ก็สงสัยเหมือนกันถามเจ้าหน้าที่ไปแต่ทราบว่าตำรวจอยู่ในพื้นที่ด้วยตามร้อยเวรมาให้ด้วยเมื่อถามว่าจริงๆผู้ที่สามารถนำไปส่งโรงพยาบาลก่อนได้แต่เอามาไว้ที่ข้างถนนสภาพเลือยเปล่านายแพทย์คมชิตกล่าวว่าแบบนี้ต้องให้นิติเวชมาพิสูจน์ว่าเสียชีวิตแบบไหนถ้าเราปฐมพยาบาลอยู่บนรถเราเคลื่อนที่ไปโรงพยาบาลได้ถ้าเสียชีวิตต้องแจ้งตำรวจขอประสานว่าพูดคุยกับตำรวจอย่างไรบ้างแต่ละกรณีแตกต่างกันกรรชัยกล่าวด้วยว่าสังคมส่วนใหญ่สงสัยการช่วยเหลือเสียชีวิตบนรถกู้ชีพแล้วไม่เอาเขาไปที่ใดที่หนึ่งแต่เอามาไว้ริมถนนข้างถนนฝากตรวจสอบด้วยนายแพทย์คมชิตกล่าวว่ากรณีถ้าโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลความจริงต้องนำส่งโรงพยาบาลเท่าที่ทราบก่อนไปพบคุณซันนี่ค่อนข้างจะผอมมากเปิดเส้นอะไรไม่ได้เลยพยายามให้ยากระตุ้นหัวใจผ่านท่อช่วยหายใจถามว่าการนำคนไข้ไปล้างตัวล้างหัวทำให้ผู้ป่วยอาจจะช็อกได้ไหมนายแพทย์คมชิตกล่าวว่าตอนแรกที่ทีมไปถึงเห็นบอกว่าคนไข้นอนซึมอยู่เข้าไปตอนแรกไม่ได้มีสุนัขอยู่ต้องหาคนช่วยจับสุนัขก่อนไปช่วยส่วนเรื่องการล้างตัวอาจไม่ได้ทำให้เกิดอาการเฉียบพลันอาจจะมีอาการอยู่แล้วอาการเริ่มแย่ลงมากกว่าหนุ่มกรรชัยกล่าวอีกว่าผมก็สงสัยคนที่เสียชีวิตบนรถกู้ชีพทำไมกู้ชีพไม่นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแจ้งตำรวจให้ไปโรงพยาบาลมีเหตุอะไรให้ไปคุยกันตรงนั้นแต่ทำไมถึงนำศพมาวางไว้ข้างถนนโดยสภาพเลือยเปล่าแล้วเอาผ้ามาคลุมไว้แล้ววางไว้ริมถนนแบบนั้นผู้ชีพก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเอาไปอาบน้ำเย็นอะไรหรือเปล่าทำให้ช็อกหัวใจหยุดเต้นไหมปั๊มหัวใจทำไมรถเคลื่อนที่ไม่ได้และทำไมหลังเสียชีวิตแล้วไม่มีการนำศพไปส่งโรงพยาบาลแต่กลับมาวางไว้ข้างถนนนิกยูโฟและกุ้งเพื่อนสนิทซันนี่ต่างก็สงสัยเช่นเดียวกันว่าเสียชีวิตต้องเอาศพไปโรงพยาบาลแล้วแจ้งตำรวจไปเคลียร์ที่โรงพยาบาลน่าจะดีกว่าทั้งนี้จะมีการสวดอภิธรรมซันนี่ยูโฟวันที่19-22กรกฎาคม65เวลา18นาฬิกา30นาทีชาปนกิจวันอาทิตย์ที่วันที่24กรกฎาคมเวลา15นาฬิกาที่วัดเหล่าพระราม2